Well, good morning and welcome to a Daily Gospel Truth. รุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ I you know we know that God is working mightily in your life and in your family เรารู้ว่าพระเจ้าเองกําลังทํางานอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณและในครอบครัวของคุณ <You> know, ด้วย because you are seeking God with all your heart เพราะคุณเองกําลังแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดหัวใจเลย You putting God's word as a high priority in your life แล้วคุณเองก็ให้ถ้อยคําของพระเจ้ามีสิทธิที่อํานาจสูงสุดในชีวิตของคุณ <You> know, ด้วย I know it's it's a wise thing to open our Lives to the to of God ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฉลาดมากๆที่เราจะยอมเปิดชีวิตของเราให้กับถ้อยคำของพระเจ้า You might remember in the book of Revelations it says คณจำได้ไหมว่าในหนังสือวิบอนได้บอกไว้ว่า The Jesus stands at the door and knocks พระเยซูคริสต์ได้ยืนอยู่ที่หน้าประตูและพระองค์เคาะ And if anyone opens the door he will come in and dine with them แล้วถ้าใครก็ตามที่เปิดประตูต้อนรับพระองค์พระองค์ก็จะเข้าไปในบ้านของเขาและรับประทานอาหารร่วมกับเขา You know that is a message not just for unbelievers to receive Jesus. You know that message is important even for Christians. Because it's good that we have received we have opened our hearts and we have received Jesus as our Lord and Savior. And we know we can be born again and still not open the door to other areas of our life to Jesus or to God Maybe uh, we are still our door is still closed in the area of marriage or finances or health or work or whatever it is You know but God wants to be involved in every area of our life ของชีวิตเราเลย Because he's the only one who can give us true success in all areas พราะองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะทําให้ชีวิต so ของเราประสบความสําเร็จได้ครบถ้วนทุกด้าน It's very important to open up our lives to God จึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่เราจะต้องเปิดประตูแห่งชีวิตของเราในทุกๆด้านให้กับพระเจ้า And the most important way we do that is through the word of God แล้ววิธีหนึ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้ก็คือผ่านทางถ้อยคําของพระองค์ So let's go into our scripture for today ก็ให้เรา ไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจําวันนี้ด้วยกัน Ephesians 6:14ใน e p h e s i a บทที่6ข้อ14 Stand therefore having girded your waist with truth having put on the breastplate of righteousness เพราฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับสรวงเครื่องป้องกันอก So from this verse and if you read the whole chapter you will understand ถ้าคุณอ่านในบทที่6ทั้งบทนี้ก็จะช่วยคุณมีความเข้าใจในข้อนี้มากขึ้น That God will for Christians Gods for น้ำพระทัยที่พระเจ้ามีให้กับคริสเตียนนั้นน่ะพระเจ้าอยากจะเห็นเราทุกคนยืนหยัดมั่นคงและต่อต้านกับการโจมตีของศัตรูได้ No matter what? throws the devil throws at us ไม่ว่ามานมันจะใช้อาวุธชนิดไหนก็ตามที่ทำร้ายเราโจมตีเรา God has given us everything to be able to stand แต่พระเจ้าเองก็ให้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออาวุธทุกอย่างกับเราเพื่อเราจะใช้ในการต่อต้านและยังคงยืนหยัดมั่นคงอยู่ได้ Now in this chapter, stand is talking about victory. ในบทนี้คําว่าจงมั่นคงตรงนี้หรือภาษาอังกฤษใช้คําว่ายืนหยัดนั้นเนี่ยหมายถึงชัยชนะ And so victory is God's will for us and he has given us everything Stand in victory in แล้วน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราก็คือการให้เรานั้นมีชัยชนะและพระองค์ก็ได้ให้อาวุธทุกอย่างกับเราเพื่อเราจะสามารถยืนหยัดอยู่ในชัยชนะนี้ได้ผมเองก็อยากจะย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่ามารมันจะพยายามทำอะไรก็ตาม You have been given the power to stand. คุณเองมีพลังมีกําลังที่จะยืนหยัดอยู่ได้ A Christian must not fall คริสเตียนไม่ควรที่จะล้มแล้วล้มเลย We can be attacked เราอาจจะถูกโจมตีได้ You know we can go through uh, times of discouragement เราอาจจะเจอกับความรู้สึกท้อใจบ้าง We can go through times of challenges เราอาจจะเจอกับความน่าท้าทายบ้าง But we don't fall we stand แต่เราไม่ล้มลงเพราะเรานั้นสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ Because of the armor that God has made available to all of us. เพราะว่าอาวุธที่พระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราในการที่จะหยิบมาใช้ได้ทุกเมื่อเลย So I want you to receive this truth in your heart today. วันนี้ผมอยากให้คุณเปิดใจที่จะรับเอาความจริงตรงนี้เนี่ยฝังไว้ในจิตใจของคุณ Say to yourself today. แล้วบอกกับตัวเองในวันนี้ I'm not created to fall. I'm created to stand. ฉันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะล้มลงแต่ฉันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะยืนหยัดอย่างมั่นคง God has given me the <to> stand และพระเจ้าเองก็ให้พลังกับฉันที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ No matter how hard the situation may seem right now ไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะดูยากลำบากแค่ไหนก็ตาม With God's help I can stand ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้ายังไงฉันก็สามารถยืนหยัดได้ It's by simply receiving this truth in your heart ด้วยการที่คุณแค่เปิดใจรับเอาความจริงนี้เท่านั้น You know you have done a lot in the spiritual realm เท่ากับคุณก็ทำอะไรได้เยอะมากแล้วในโลกทางฝ่ายวิ And so notice so ใ,ให้เราดูว่าข้อพระคัมภีร์นี้พูดว่ายังไงนะครับ so notice in this verse in order to stand ให้เราดูจากข้อนี้นะครับในการที่เราจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ it says our waist have to be girded with truth หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องเอาความจริงเนี่ยคาดเอวเรา girded our, our waist girded with truth คือเราจะต้องเอาความจริงคาดเอวเอาไว้ you know

เปาโลได้นํามาใช้ในการเป็นตัวอย่างของข้อนี้เนี่ยหมายถึงว่าใช้ความจริงเนาะเป็นการคาดเอวหรือว่าเป็นการใส่เข็มขัด you know, they are in as are battlefield the เพราะว่าในขณะที่เขาทหารสมัยก่อนก่อนที่เขาจะไปรบ you know on sword and Where the belt this belt, and this belt is the is is เขาก็จะต้องมีการคาดเข็มขัดเพราะว่าเข็มขัดเนี่ยจะเป็น Uh, วัสดุที่ใช้ในการแขวนอาวุธของเขา and even other parts of the armor they wear are connected to this belt แล้วแม้แต่ส่วนต่างๆที่เป็นอาวุธที่เขาสวมใส่อยู่ในชุดของเขาเนี่ยก็จะต้อง เชื่อมต่อกันกับเข็มขัดอันนี้ด้วย so this belt belt of truth is very very important to victory ดังนั้นเข็มขัดแห่งความจริงตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับการมีชัยชนะ alright so here paul is teaching us ตรงนี้เปาโลเองกำลังสอนเรา that when we have the truth of the gospel in our lives ว่าเมื่อเรานั้นมีความจริงของข่าวประเสริฐอยู่ในชีวิตของเราเสมอ it's just like the soldiers in that time wearing The belt to battle Bell ก็เหมือนกันกับทหารสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องคาดเข็มขัดด้วยก่อนที่จะไปออกรบ So when we have the truth in our lives เมื่อเราเองมีความจริงอยู่ในชีวิตของเรา Surely w i l l be able to stand against attacks of the enemy ความจริงตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถยืนหยัดต่อต้านกับการโจมตีหรือคำโกหกของศัตรูได้ So our priority every day in our lives สิ่งที่เราจะต้องทำทุกๆวันในชีวิต Must be to put more and more truth in our hearts in our minds ก็คือการที่เราจะต้องใส่ความจริงเนี่ยเข้าไปในความคิดจิตใจของเราเพิ่มขึ้นทุกๆวัน you know as we study the truth of god's word ในขณะที่เราเองได้ศึกษาความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้า our ability to stand become stronger and stronger ความสามารถในการที่เราจะยืนหยัดอยู่ได้นั้นมันก็จะแข็งแรงมากขึ้น i'm telling you brother and sister ผมอยากจะบอกคุณนะครับพี่น้องทุกคน we simply do this เมื่อเราทําเพียงแค่นี้เอง fill our hearts with the truth of god แล้วทําทุกๆวันด ยการใส่ถ้อยคําของพระเจ้าเข้าไปในใจของเรา w i l l have the power to stand no เราเองก็จะมีพลังที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้นกับเราแค่ไหนก็ตาม So <th am. S 2> let's ask ourselves this morning ก็อยากจะให้เราได้ถามตัวเองในเช้าวันนี้ How much time do we spend studying the truth hearing the truth ว่าเราใช้เวลามากแค่ไหนในแต่ละวันที่จะศึกษาความจริงหรือว่าฟังความจริง Because the reality is every one of us will be attacked one way or the other เพราะความเป็นจริงก็คือเราทุกคนก็มีโอกาสที่จะถูกโจมตีไม่ว่าจะในทางใดทางหนึ่งเลย living in this world การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ y u n o the devil will attack us through different ways มานเองมันก็จะโจมตีเราผ่านทางหลายๆช่องทาง but if we have spent enough time studying the truth and filling our hearts with the truth แต่ถ้าเราใช้เวลามากพอในการที่จะเติมเต็มความจริงเข้าไปในใจของเรา nothing can knock us down ก็จะไม่มีอะไรทําให้เราล้มลง You we'll have the supernatural ability through the word of God to stand. We'll have the สามารถอย่างเหนือธรรมชาติด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าที่ทำให้เรานั้นนะยืนหยัดอยู่ได้ Another thing that this verse mentions is put on the breastplate of righteousness และอีกอย่างหนึ่งที่ข้อนี้ได้พูดถึงก็คือเอาความชอบธรรมเป็นทับซวงเครื่องป้องกันอก You know it's so important to know that you are righteous in Christ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่คุณจะต้องรู้ด้วยว่าคุณเองเป็นคนชอบธรรมใน mm hmm. พระคริสต์แล้ว It's so important to know who you are in God และก็สาคัญมากๆเลยว่าคุณจาเป็น น้องรู้ว่าคุณเองเป็นใครในพระเจ้า You know this will help you or give you the power to stand เพราะว่าตรงนี้มันจะทําให้คุณมีกําลังมีความสามารถที่คุณจะยืนหยัดอยู่ได้ You know every blessing God gives us พระพรทุกอย่างที่พระเจ้ามอบให้กับเรา is given with the gift of righteousness. พระเจ้าก็ให้กับเราพร้อมกับของประทานแห่งความชอบธรรม You know when we receive the righteousness of God. เมื่อเราเองได้รับเอาความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามา We become qualified to receive every other blessing. จึงทําให้เรานั้นมีคุณสมบัติที่จะรับพระพรเรื่องอื่นๆตามไปด้วย So when your faith is strong in your righteousness in Christ. เมื่อความเชื่อของคุณหนักแน่นมั่นคงในเรื่องความชอบธรรมในพระคริสต์ของตัวคุณเอง You're able to stand even in the hardest of ก็จะทำให้คุณสามารถยืนหยัดอยู่ได้ต่อให้มันเจอกับความยากลำบากแค่ไหน r i g h t o u s n e <times>. s right s consciousness will give you the confidence เพราะว่าจิตสำนึกถึงความชอบธรรมจะทำให้คุณมีความมั่นใจ That God is always with you ว่าพระเจ้าอยู่กับคุณเสมอ You know before Christ sin

Presence of God ทำให้เรานะั้น่ะได้เชื่อมต่อแล้วก็สามารถมายืนอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าได้ตลอดไปช่วน,นิรันดร์ Righteousness gives us the confidence that God always hears us เพราะว่าความชอบธรรมตรงนี้ก็จะทำให้เรามีความมั่นใจเสมอว่าพระเจ้านั้นทรงได้ยินเรา Righteousness gives us the confidence that all blessings belongs to us ความชอบธรรมก็จะทำให้เรามีความมั่นใจว่าพระพรทุกอย่างนั้นเป็นของเรา Righteousness gives us the confidence และความชอบธรรมตรงนี้ทำให้เรามีความมั่นใจมาก ว่าพระเจ้าเองคอยปกป้องเราอยู่เสมอ t h มและพระเจ้าเองก็คอยจัดเตรียมให้กับเราและนี่ก็คื s เหตุผลว่าความชอบ่ก็คนั้นเป็นใจความสำคัญมากๆเลยสำหรับพันธสัญญาใหม่ the n e w covenant ว่าความชอบธรรมนั้นจึงเป็นใจความสำคัญมากๆเลยสำหรับพันธสัญญาใหม่ Notice this verse says breast. Split. และในข้อน <of> ี้ใช้คำว่าเป็นทับซวงเครื่องป้องกันอก you know breastplate in those days protects your heart เพราะว่าทับซวงตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะคอยปกป้องอกของคุณ you know if the enemy shoots arrows or throws spear at you ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยยิงธนูหรือว่า

นี่คือเหตุผลที่เขาจะต้องใส่ทับซวงหรือว่าตัวที่มันเป็นเหมือนเกราะกันกระสุน One m y w i o n y a r และอย่างหนึ่งที่มารมันพยายามที่จะทำในชีวิตของคุณ i n n a t o u r e righteous คือทำให้คุณหมดความมั่นใจว่าคุณเป็นคนชอบธรรม r e not เพราะเมื่อคุณเองไม่ได้มีจิตสำนึกถึงความชอบธรรม faith cannot work. ความเชื่อของคุณก็ไม่สามารถจะทำงานได้เราจึงจำเป็นจะต้องมีความชอบธรรม เป็นทับซวงเครื่องป้องกันอกในชีวิตของเรา so I'm reminding of you of these two things today แล้ววันนี้ผมเองก็อยากที่จะย้ำเตือนกับคุณเกี่ยวกับสองอย่างนี้ always have the truth of God in your life ให้มีความจริงแห่งถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณ and always live a righteous c o n h t e o u s n e s s life และให้คุณเลือกที่จะดำเนินชีวิตด้วยการสร้างจิตสำนึกถึงความชอบธรรมเอาไว้ทุกวัน and you will have the power to stand แล้วคุณเองจะมีพลังในการยืนหยัดได้ and I pray that that will be the experience of your life. ผมขอที่ฐานว่าสิ่งนี้จะเป็นประสบการณ์ในชีวิตภายนอกของคุณ t h t no matter who throws at you what. ไม่ว่าใครเขาจะอะไรก็ยังไงกับคุณก็ตาม You will stand and stand and stand in victory. คุณก็จะยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็จะยืนหยัดต่อไปแล้วก็จะยืนหยัดอยู่ในชัยชนะนี้ Let's pray. ให้เราที่ฐานนะครับ Father, we want to thank you for this glorious gospel. พระวิดาขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐที่เปลี่ยนไปด้วยสง่าราศีข่าวประเสริฐนี้เป็นความจริงและในข่าวประเสริฐนี้ก็มีการประกาศว่าเรานั้นได้เป็นผู้ที่ชอบธรรมแล้วในพระคริสต์วันนี้เราก็เปิดใจรับเอาความจริงตรงนี้และเราขอบคุณพระองค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ก็ตาม เราสามารถยืนหยัดได้ในพระนามพระเยซูเมน God bless you Have a wonderful day ขอพระเจ้าอวยพรนะครับและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเลย